วันจันทร์ที่19สิงหาคม2567ดร.เอกพันธ์อินทร์ใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีมอบหมายให้นายขจรศักดิ์จงสุขใสรองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยปี2567โดยมีนายดอนสมิตาเกตรินรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานณห้องประชุมขุนแผนชั้น4ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี